ติดตามรายงานข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับเรดดี้โดมวิภาวินค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณ 15,000 ล้านบาทแทรกแซงราคายางพาราขณะที่หอการค้าไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณ 15,000 ล้านบาทเข้าแทรกแซงราคายางพาราในท้องตลาดคุณณรสุริโยรายงานค่ะนายณัฐวุฒิไสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมอนุมัติงบประมาณในการจัดการเข้าแทรกแซงราคายางพาราในท้องตลาดวงเงินรวม 15,000 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินขององค์การสวนยางพาราอยู่เดิม 10,000 ล้านบาทและงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม 5,000 ล้านบาททั้งนี้หากสถานการณ์ยางราคายังไม่ดีขึ้นจะมีการขอวงเงินเพิ่มอีก 15,000 ล้านบาทรวมเป็น 30,000 ล้านบาทโดยรับซื้อได้ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 ตันอย่างไรก็ตามราคาที่จะแทรกแซงยางพาราดิบจะอยู่ที่100บาทต่อกิโลกรัมและยางแผ่นรมควันจะอยู่ที่104บาทต่อกิโลกรัมโดยคณะอนุกรรมการนโยบายยางธรรมชาติจะมีการหารือภายในวันนี้ซึ่งหากได้ข้อสรุปก็สามารถรับซื้อยางพาราตามที่กำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ได้ทันทีณรสุริโยรายงานค่ะหอการค้าไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากความไม่ชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ยังซึมตัวต่อเนื่องคุณบิ่มวิสาปานิกวงศ์รายงานค่ะนายธนวัฒน์ พงษ์วิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP ในปีนี้เหลือ5.6จากเดิมที่คาดการไว้5.9เนื่องจากสัญญาณการชะลอตัวของการดำเนินโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างไม่ชัดเจนและปัญหาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกซึมตัวมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ภาคการส่งออกของไทยยังทำได้ไม่เต็มที่ซึ่งคาดว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้8.7ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงคาดว่าจะอยู่ที่3.4ส่วนไตรมาสที่2ของปีนี้คาดว่าจะขยายตัว4.4เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังชะลอตัวจากน้ำท่วมโดยเฉพาะภาคการผลิตของอุตสาหกรรมสถานการณ์การจ้างงานจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้การบริโภคในประเทศขยายตัวในระดับดีรวมถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่มีความเข้มแข็งซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมขยายตัวได้ดีโดยในไตรมาส3คาดว่าจะขยายตัว4%และไตรมาส4จะขยายตัว12-13%ซึ่งมาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวและการอัดฉีดงบประมาณของภาครัฐเข้าสู่ระบบมากขึ้นพิมพิสาปนิกวงรายงานค่ะกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องความเป็นธรรมในการจ่ายเงินเยียวยามีความเหลื่อมล้ำกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองคุณจิติไพฑูรย์รายงานค่ะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกภายในเขตเทศบาลนครยะลากลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งชาวบ้านไทยพุทธและไทยมุสลิมจำนวนกว่า200คนรวมตัวกันก่อนเดินทางไปที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขอพบพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในกรณีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบรวมถึงขอความชี้แจงในการพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมานางนาฏทีชูชาติตัวแทนชาวบ้านจากจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าตนเองได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ชายที่บวชเป็นพระเสียชีวิตจากการลอบวางระเบิดแต่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงแค่200,000บาทซึ่งแตกต่างจากกลุ่มก่อความรุนแรงและกลุ่มคนเสื้อแดงจึงอยากให้รัฐบาลมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมทิติไพฑูรย์รายงานครับ